ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมนะฮะชุติพงศ์ที่นะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวว็กซี่ PA วินเทอร์นะเป็นสีวินเทอร์นะครับโอ้เสียงรถดังมากต้องขอไว้ด้วยโอเคกล่องได้มาแบบเรียบหรูสีขาวๆอย่างนี้เลยนะฮะก็สนุนราคาอยู่ที่ 1,390 บาทนะสามารถสั่งได้ที่เพจ MSR Thailand นะครับเดี๋ยวผมแปะรูปไว้แล้วกันนี่ก็ประมาณนี้เลยมือเดียวด้วยเอ้ยก็ในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะมีแค่แผ่นของเมาส์นะครับดูครับก็วัสดุก็โอ้โหสัมผัสแรกที่ผมจับเลยก็โอ้โหมันแบบว่ามันหนานะค่อนข้างหนานะฮะอันนี้เป็นตัวที่ผมคัสตอมมาสั่งจากเพจที่คัสตอมมานะก็คือมันอันนี้รู้สึกว่าจะหนากว่าประมาณมิลนึงมั้งนะฮะก็ผิวจะสักๆนิดนึงครับโอ้ยขออภัยเสียงรถด้วยนะเพราะว่าหน้าบ้านผมเขาแบบว่าเขาจะทำรางทางรถไฟนะเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูกันนะว่าเป็นยังไงนะกับว็กซี่ PA Winter ก็คือตัวนี้เนี่ยผมตัดสินใจเพราะว่าโปรเพลเยอร์เนี่ยเขาใช้กันเยอะนะใช้กันนะต่างประเทศเขาใช้กันแบบอันนี้มากเลยในไอ้ที่แข่งขันครั้งล่าสุดของ Valorant ก็ใช้กันแบบลืมบ้ามเลยฮะเป็นแผ่นรองเท้าที่โคตรจะยอดฮิตเลยโปรเพลเยอร์ก็แนะนำนะแผ่นรองเท้านี้โอ้โหโคตรสวยเลยฮะลองวางคู่กับอันนี้หน่อยสิ Logitech G Pro X Super Light โอ้โหโคตรสวยอ่ะสัมผัสแรกมันเหมือนจะเป็นแผ่นคอนโทรลนะครับเป็นแผ่นคอนโทรลนะซึ่งไอแผ่นเก่าผมอ่ะมันเป็นประมาณว่ามันเป็นแผ่นกึ่งสปีดนะเป็นมีเดียมครับมันก็คือแผ่นของเมาส์ธรรมดานะเนี่ยอันเนี้ยนะครับแต่อันนี้มันจะรู้สึกว่าเป็นแบบคอนโทรลนิดนึงเพราะว่ามันแบบอันนี้มากเลยมันแบบว่ามันหมุนไม่ได้ขนาดนั้นอะของผมนะฮะโอเคฮะเอาว่าเดี๋ยวเราจะทดสอบกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไว้แล้วผมจะเล่น Valorant ไปด้วยนะครับว่าเฮ้ยฟิล์มเป็นยังไงนะครับผมโอเคฮะก็ไปดูกันเลยครับเฮียโหฟิลโคตรดีครับจริง
เย็นดีได้เลยครับแต่ว่าบ้านผมมันเป็นห้องพัดลมนะคือมันต้องเปิดพัดลมเนี่ยมันจะได้แบบว่าไม่มีเหงื่อนะครับผมเมาก็คือตอนนี้คือไม่ได้เปิดนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับเหงื่อก็จะรู้สึกได้นะว่าเหงื่อมีเหงื่อนะฮะก็ห้องแอร์ผมคิดว่าห้องแอร์ก็คงไม่มีปัญหาเนาะส่วนตัวผมว่าฟิลการยิงก็ใช้ได้เลยครับดีผมว่าดีขึ้นกว่าอันเดิมนะรู้คิดไปเองหรือเปล่าครับแต่ว่ามันเป็นอันใหม่นะอันนี้เป็นอันเก่าผมก็รู้สึกว่าชินกับอันเก่ามากกว่าเดี๋ยวก็ลองปรับตัวดูครับนี่ก็ยิงแบบว่าไม่ค่อยได้ดีไม่ดีมากนะวันนี้ก็พอแบบว่ายิงแบบได้ยิงอยู่นะครับยังไม่ได้ดีมากนะอันนี้เป็นถือว่าดีมากแต่ว่าฟีลการยิงอ่ะมันคมขึ้นเว้ยเวลาไปเล่นในแมตช์เว้ยผมก็งงเหมือนกันว่ายิงโดนได้ไงบางดีบางช็อตอ่ะปกติผมไม่ได้เล่นเจ็ตนะครับไม่ได้เล่นเจ็ตเลยนะผมไม่ใช่เมนเจ็ตนะครับไม่ยังไม่เล่นเลยไม่ใช่เมนเจ็ตนะครับไปเล่นพอไปเล่นก็เฮ้ยมันเล่นได้เว้ยแล้วก็เออสนุกดีครับมันแบบฟิลแบบเชี่ยมันจัดอะนะฮะก็แนะนำครับสำหรับใครที่อยากเทิร์นทูโปรนะก็ลองมาจ่ามาจับจองกันได้ครับก็เดี๋ยวผมทิ้งเพจไว้แล้วกันนะก็ถือว่าเป็นเมาส์อีกอันนึงที่เออแผ่นรองเมาส์อีกอันนึงที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะคือว่าดีเลยอ่ะดีเลยจริงนะครับผมสำหรับ Maxi PA ก็สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับใครชอบก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันครับโอเคครับสำหรับ Maxi PA ก็แล้วเจอกันครับ See you again ครับ